ฉันจองที่พักไว้ที่เชียงใหม่พอถึงวันที่ฉันจะต้องเข้าพักปรากฏว่าห้องพักของฉันถูกคนอื่นมันนอนไปแล้วฉันจะต้องทำยังไงถึงจะได้ห้องพักคืนมาดูคลิปนี้เลยจ้าเราอะจองที่พักมาต้องหลายเดือนเพื่อจะมาพักที่เนี่ยแต่แบบอยู่ๆอ่ะที่พักเราไม่มีเว้ยคือห้องเราหายไปอยู่ๆไปให้คนอื่นมาพักห้องเราอ่ะแล้วเราไม่มีที่นอนแล้วเขาก็พาเรามานอนอีกรีสอร์ทหนึ่งพี่อัพไปหาซื้อชุดมาคือแบบพี่อัพซื้อชุดไปหาซื้อชุดมาตั้งหลายวันไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกเพื่อไปหาซื้อชุดอ่ะพอได้ชุดมาแล้วที่พักพี่อัพไม่มีที่นอนอ่ะทำได้เหรอแบบเนี้ยแล้วพี่อ้ํามาพักที่เนี่ยเขาพาพี่อ้ํามาเขาโกหกพี่อ้ําบอกว่าที่พักเดียวกันเป็นห้องอัปเกรดให้เป็นห้องอย่างดีแต่พอพี่อ้ํามาปุ๊บอ่ะมันเป็นห้องเหมือนแบบสวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้ําจะมาแชร์ประสบการณ์คือพี่อ้ําจองโรงแรมผ่านอากูด้าตั้งแต่ต้นเดือนสิงหานะคะพอพี่อ้ําไปเดือนตุลาสรุปว่าวันที่เราจะเข้าพักอ่ะไม่มีห้องให้เราพักนะคะคืองงมากตอนนั้นคือสติหลุดยอมรับว่าสติหลุดนะคะมานั่งไลฟ์ร้องให้ลงในแฟนเพจก็คืออยากให้ส่งข้อมูลมาให้ว่าเราควรจะทำยังไงบ้างเพราะตอนนั้นเราไม่มีประสบการณ์เลยตั้งแต่เที่ยวมาคือเราก็เที่ยวเก่งนะแต่เป็นครั้งแรกที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะเราเศร้ามากเดี๋ยวพี่อ้ําจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากนั้นพี่อ้ําจะลงรายละเอียดไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะเป็นเวลาที่เราจะพูดวิธีแก้ปัญหานะคะถ้าใครไม่อยากฟังประสบการณ์นะอยากจะไปรู้เลยว่าพี่อ้ําแก้ปัญหายังไงนะคะก็กดเวลาข้างล่างนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะพาไปถึงช่วงที่พี่อ้ําพูดถึงวิธีการที่เราแก้ปัญหาว่าเราทํายังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวพี่อ้ําจะเล่าก่อนนะคะก็คือพี่อ้ําจองที่พักที่นี่นะคะผ่านเว็บ Agoda เราไปเช็คอินแต่ว่าไม่มีห้องให้เราพักก่อนหน้านั้นประมาณ1ชั่วโมงก็คือประมาณเกือบ 5:00 นแล้วทางที่พักส่งข้อความมาทางอีเมลจริงเขาส่งมาทางแอป Agoda แหละแต่ว่ามันจะส่งเข้ามาเป็นอีเมลให้เรานะคะประมาณว่าจะอัปเกรดห้องให้เราเป็น Mountain View ก็คือเป็นห้องที่ดีขึ้นใช่ไหมการอัปเกรดอ่ะเป็นห้องวิวภูเขาให้เราแบบว่าเห็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นอะไรแบบเนี้ยเราก็เฮ้ยทำไมอยู่ๆเปลี่ยนห้องให้เราซึ่งเราไม่ได้ต้องการนึกออกปะเพราะว่าเราต้องการจะถ่ายรูปกับช้างแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือเราก็มีเรฟเฟอเรนซ์ของเราไปเนาะแล้วที่ห้องเนี้ยเราอยากไปนานมากๆแล้วนะคะตั้งแต่3ปีที่แล้วว่าเราเห็นฝรั่งคนหนึ่งที่เราตามเนี่ยเขามาเที่ยวประเทศไทยเราก็ไปพักที่นี่นะคะเราก็เซฟไว้เลยเป็นลิสต์ของเราที่เราอยากจะไปนะคะพอถึงเวลาไปปุ๊บเนี่ยทุกอย่างแย่มากบริการของพนักงานแย่มากโกหกเก่งมากเริ่มต้นพอไปถึงปุ๊บเขาบอกว่าจะมีการอัปเกรดห้องให้ใช่ไหมเราก็โอเคอัปเกรดห้องให้ขอไปดูก่อนว่าห้องที่อัปเกรดเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะลดค่ารูปกับช้างให้300ก็คือที่เนี่ยเราจะไม่พูดถึงชื่อที่พักเลยนะป้องกันแต่โดนฟ้องนะปกติแล้วเราจะไปถ่ายรูปกับช้างเนี่ยราคา Morning Call เนี่ย 1,500 ราคาห้องพักก็อีกราคาหนึ่งโอเคเนาะมันต้องแยกจากกันนะคะเขาก็พาพี่อ้ําไปเดินๆข้ามสะพานกลับไปที่เดิมคือเราต้องข้ามสะพานมาเช็คอินใช่ไหมคือสภาพมันก็คงเคงเราก็คนคลองมาเยอะมากพร็อพเราเยอะนึกออกปะเราก็กล่าวว่ามาเช็คอินแล้วเราก็เอาของมาเลยตอนเช้าก็คือสวยเลยอะไรเงี้ยพาเราเดินกลับไปลุงพลังกลับไปไม่มีการแบบว่าช่วยถืออะไรใดทั้งสิ้นก็ไปถึงที่พักข้างๆเป็นอยู่แบบข้างๆกันเลยแต่ว่าไม่ใช่ที่เดียวกันนะเป็นคนละที่คนละชื่อเลยเป็นห้องพักแบบเหมือนเป็นห้องสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยเราก็มีเตียงเสริมอีกเตียงหนึ่งมีเตียงสองเตียงคือเหมือนจะนอนได้ไป10 คนอะไรเงี้ยตกใจมากไม่มีวิวไม่มีอะไรเลยนอนในห้องเลี่ยสี่เหลี่ยมช็อกค่ะเสียงสั่นเลยค่ะร้องไห้เลยตอนนั้นร้องไห้แล้วก็ไลฟ์เลยไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าเกิดเหตุช้างไปโดนกระจกแตกตอนนี้รีโนเวทห้องอยู่อะไรเงี้ยเราบอกโอเคงั้นพาพี่ไปดูห้องหน่อยพี่อยากเห็นห้องที่ช้างเอางวงไปตีแตกคือตีแตกก่อน5 โมงเย็นสรุปว่าไม่มีจ้ะห้องเต็มมีคนอยู่พาไปดูไม่ได้เพราะมีคนนอนอยู่เอ้าเฮ้ยมันได้เหรอมันได้เหรออย่างนี้มันคือโกหกหนึ่งละเราก็แบบเฮ้ยน้องนี้มันไม่ได้นะถ้าน้องพูดอย่างเงี้ยแปลว่าน้องเอาห้องพี่ให้คนอื่นไปพอเราไปอยู่ที่พักนั้นเราก็คุยกับเจ้าของที่พักบ้างคุยกับคนคนนี้บ้างเจ้าของที่พักบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยเขาพาคนมาดูจะมานอนแบบว่า10 คนอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีเตียงเสริมให้แล้วสรุปว่าไอ้10 คนนั้นอ่ะไม่เอาห้องนั้นก็เลยต้องเอาห้องนั้นมาให้พี่แล้วเอาห้องพี่ไปให้คนอื่นซึ่งมันไม่ถูกต้องใช่ไหมเป็นใครใครจะทนไหวว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเราก็คือแบบว่าร้องเลยร้องหนักเลยเพราะว่าเอาห้องเราไปให้คนอื่นน่ะนึกออกปะซึ่งเราจองมาต้องนานแล้วอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งเสียใจอ่ะตอนนี้เราก็ไปกินข้าวเสริมกำลังให้เรียบร้อยพอไปนั่งกินข้าวเราก็เจอกับน้องพนักงานคนเดิมนะ
พนักงานคนนั้นโกหกพี่อ้ําถึง4ครั้งพี่อ้ําจําได้หมดว่าโกหกอะไรบ้าง4ครั้งเราก็นั่งจําไว้เลยเมื่อกี้พูดแบบนี้สักพักพูดอีกแบบพูดอีกแบบพูดอีกแบบอ่ะ4ครั้งพี่อ้ําก็เลยบอกว่าน้องโกหกพี่มา4ครั้งแล้วนะคะหนูไม่ได้โกหกหนูไม่ได้โกหกก็เนี่ยพูดไม่ตรงเขาเรียกว่าโกหกหรือว่าจะให้พี่พูดหยาบคายว่าไม่ใช่โกหกเขาก็เงียบพี่อ้ําบอกให้เรียกผู้จัดการมาคุยก็ไม่เรียกมาเล่าพี่อ้ําฟังว่าผู้จัดการเป็นฝรั่งนะคะพูดไทยไม่ได้มาดูถูกพี่อ้ําอีกนะจ๊ะพี่อ้ําก็เริ่มแบบหืออีนี่มันอะไรกับกูนักหนาสักพักผู้จัดการมาและผู้จัดการคนเนี้ยก็อยู่ตรงนั้นมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ยอมมาเป็นผู้จัดการไม่ยอมมาเคลียร์ให้ลูกน้องมาเคลียร์แล้วลูกน้องก็โกหกพี่อ้ําว่าผู้จัดการนู่นนี่นั่นผู้จัดการไม่อยู่ผู้จัดการพูดภาษาอังกฤษเป็นฝรั่งคือโกหกพี่อ้ําอีกแล้วก็คือแบบว่าโปะแล้วโปะอีกอ่ะจนเรารู้สึกเฮ้ยทำไมน้องคนนี้โกหกบ่อยจังไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวจริงๆนะคะพอผู้จัดการมาคุยปุ๊บสรุปว่าที่พักอ่ะมันมี2ที่อีกที่หนึ่งต้องขับรถขึ้นเขาไปอีก15นาทีห้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ตอนเช้าจะมีถ่ายรูปกับช้างเหมือนกันเราดูรูปแล้วโอเคได้อยู่กับช้างได้ถ่ายรูปกับช้างแล้วก็โอเคแล้วตอนที่เราร้องไห้ก็มีคนอ่ะสงสารเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าที่พักเนี้ยทำแบบเนี้ยหลายคนแล้วฝรั่งต่างชาติมาก็เคยเจอคนจีนก็เคยเจอคนไทยก็เคยเจออีห้องหนึ่งอ่ะที่เขามา10 คน 10 คนอย่างพี่อ้ำนอน2 คนใช่ปะมันก็เป็นราคาห้องปกติแต่ถ้าเกิดมีเตียงเสริมปุ๊บอ่ะโรงแรมมันก็จะได้เงินเยอะกว่านึกออกมั้ยเวลาถ่ายรูปกับช้างทํากิจกรรมอะไรเงี้ยมันก็จะได้จํานวนเงินที่เยอะกว่าซึ่งเราไป2คนอ่ะจํานวนเงินมันน้อยเรารู้เราเข้าใจเขาก็เลยตัดเราออกเว้ยแกให้คนอื่นมานอนห้องเราคือเราก็รู้สึกแบบช็อกอ่ะเพราะว่าเราจองมานานแล้วว่าแกแล้วมาทํากับเราแบบนี้คือรู้เลยว่าเขาอ่ะเห็นแกเงินที่มันเยอะกว่าจำนวนคนที่มันเยอะกว่าก็เลยทำแบบนี้กับเราเนาะเราก็รู้สึกไม่โอเคก็เลยแบบมีปากเสียงกันจนเราได้ไปพักข้างบนเนาะไปที่พักเดียวกันพนักงานก็โอเคน่ารักข้างบนคือแบบพนักงานแบบนี้เลยอะข้างล่างคือแบบแย่มากข้างบนคือแบบดีมากก็คุยกันสนุกสนานล่าเริงคุยกับน้องเป็นชั่วโมงเลยคือแบบโอเคมากนะคะก็เลยรู้สึกแบบโอเคเขาคุยกับเราดีแล้วเขาก็รับผิดชอบเราแล้วนะคะเราก็เลยลบคลิปไลฟ์ที่ร้องไห้แล้วก็พูดถึงชื่อโรงแรมออกไปนะคะวันนี้ก็เลยจะไม่พูดถึงชื่อโรงแรมนะคะแต่เดี๋ยวถ้าใครดูคลิปเที่ยวเชียงใหม่พี่อ้ําหรือว่าไปดูภาพใน Instagram พี่อ้ําก็จะรู้เองแหละว่าที่พักนั้นคือที่ไหนนะคะวิธีแก้ปัญหาอันดับแรกเลยเราจะต้องตั้งสติให้ดีนะคะแล้วเราก็อย่ายอมไปนอนที่ไหนก็ได้ถ้าเขาพาเราไปนอนที่ไหนเนี่ยถ้าห้องมันไม่โอเคเราไม่โอเคเนี่ยไม่ต้องนอนก็ได้อย่าไปนอนถ้าเรานอนปุ๊บเนี่ยแปลว่าเราพึงพอใจกับการที่เขาชดเชยให้เราแล้วนะคะอย่าไปนอนพยายามให้เขาชดเชยห้องที่ดีที่สุดที่เรารู้สึกว่าเราหลับได้สังเกตมั้ยเวลาเราไปนอนโรงแรมไหนถ้าเกิดว่าห้องมันเต็มอะไรเงี้ยเขาจะอัปเกรดห้องให้ดีขึ้นถ้าเราหลับไม่ได้อย่านอนขนกระเป๋าไปนอนที่อื่นนะคะอย่าไปนอนเด็ดขาดข้อที่2ก็อย่าไปรับข้อเสนอใดๆจากโรงแรมทั้งสิ้นถ้าเรายังไม่พอใจอย่างเช่นให้อาหารเช้าฟรีอาหารค่ำฟรีนู่นนี่ฟรีหรือว่าอะไรฟรีก็แล้วแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่ามันยังไม่คุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปหรือว่ามันยังไม่คุ้มค่ากับที่เราต้องการอย่างเช่นเราจองห้องไปราคา 5,000 แต่ให้เราไปนอนห้องละ800แบบนี้ก็คือไม่ได้เราไม่โอเคเราก็ไม่ต้องรับนะจ๊ะสิ่งที่ทำได้นะคะสิ่งที่แนะนำให้ทำนะตอนนั้นนะคะเปลี่ยนที่พักเลยถ้าเรารับที่พักนั้นไม่ได้เราไปเปลี่ยนที่พักหาที่พักเองอย่ารับการช่วยเหลือใดๆจากโรงแรมนะคะหรือว่าให้ที่พักลดราคาให้เราจนกว่าเราจะพอใจเราสามารถให้เขาลดราคาให้ได้นะคะจนกว่าเราจะพอใจคือบางครั้งเนี่ยห้องมันอาจจะแบบว่าราคาถูกกันเยอะอย่างเงี้ยแล้วเราต้องจ่ายจำนวนเต็มเงี้ยมันไม่ได้นึกออกมั้ยเขาก็ต้องจำเป็นจะต้องลดราคาให้เรานะคะหรือว่าเราจะย้ายที่พักใหม่เราไปหาที่พักใหม่เลยถ้าที่พักราคาแพงกว่าที่พักเก่าทุกอย่างที่พักเก่าต้องเป็นคนจ่ายให้เรานะเราไม่จำเป็นจะต้องจ่ายอะไรเลยนะคะหรือว่าเวลาเราไปนอนแล้วเราก็ขอใบเสร็จมานะคะแล้วเราก็ไปให้ที่พักเป็นคนจ่ายหรือว่าเราจะไปดำเนินคดีใดๆก็แล้วแต่นะคะเพื่อให้ที่พักเป็นคนจ่ายให้เราตรงนี้เราก็สามารถทำได้เวลามีปัญหานะคะเราจะต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็รวบรวมหลักฐานทุกอย่างให้ได้มากที่สุดแล้วก็โทรหาตำรวจจริงๆการโทรหาตำรวจเนี่ยมันก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าไหร่นะตำรวจก็บอกว่าพรุ่งนี้หรือว่าตอนนี้ให้เราไปที่โรงพักคือตำรวจไม่มาเคลียร์ให้เรานะเราต้องไปโรงพักเองไปแจ้งความเองพอเราไปแจ้งความปุ๊บเกิดเหตุในท้องที่นั้นๆเราเป็นนักท่องเที่ยวนึกออกมั้ยเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเราไปแจ้งความที่นั่นเวลาไปขึ้นศาลเราจะต้องนั่งรถนั่งเครื่องเนี่ยไปขึ้นศาลที่จังหวัดนั้นๆน่ะใครจะมีเวลาไปนึกออกมั้ยข้อเนี้ยเป็นกฎหมายที่พี่อ้ํารู้สึกว่าไม่โอเคเลยมันทำให้เป็นช่องโหว่ของโรงแรมรีสอร์ทที่พักต่างๆที่จะมาเอาเปรียบเราถ้าคนที่เขาทำงานประจำบางทีเขาไม่มีเวลาไปขึ้นศาลบ่อยๆนึกออกใช่มั้ยข้อเนี้ยคือแย่มากพี่อ้ํารู้สึกแบบโหพอฟังแล้วแบบน้อยอ่ะเราก็ขอคุยกับผู้จัดการเท่านั้นคุยกับผู้จัดการเท่านั้นผู้จัดการเท่านั้นที่จะมีอำนาจในการตัดสินใจพนักงานไม่มีพนักงานมีอำนาจแค่โกหกหลอกลวงเราไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจมันก็โกหกเราไปเรื่อยๆแต่ว่า
มันไม่สามารถจะชดเชยอะไรให้เราได้เลยอย่างกรณีพี่อ้ําจองที่พักไป 2,000 กว่าแต่จะให้พี่อ้ําไปนอนคืนละ800แบบนี้มันไม่ได้ถูกมั้ยเราไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบเราก็อย่าไปยอมสู้ให้ถึงที่สุดเราไม่มีทางแพ้เราต้องสู้ข้อต่อมานะคะข้อเนี้ยเป็นข้อเด็ดเลยที่เราจําเป็นจะต้องทําเมื่อเราตกลงกับโรงแรมไม่ได้โรงแรมไม่ยอมชดเชยอะไรให้เราสามารถไปฟ้องศาลผู้บริโภคได้คือที่เนี้ยเขาจะมีทนายให้เราเลยนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องสร้างทนายไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินเลยแล้วเราก็ไม่ต้องไปที่ท้องที่เกิดเหตุด้วยนะจ๊ะข้อนี้คือเลิศมากแต่ตำรวจก็มีดีอย่างหนึ่งคือพอเราโทรปุ๊บเนี่ยเราเอาข้อมูลจากตำรวจเนี่ยมาอ้างว่าเราโทรคุยกับตำรวจแล้วนะนู่นนี่นั่นนะอะไรเงี้ยโรงแรมก็จะเริ่มแบบกลัวเราขึ้นมาบ้างนะคะถ้าเรายอมหมดเลยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยอีคนนี้ง่ายเขาจะเอาเปรียบเราถ้าเราไม่ยอมนะคะเราทำการโทรแจ้งตำรวจบ้างอะไรบ้างให้เขารู้ว่าเฮ้ยอีเนี่ยมันเอาจริงเว้ยมันไม่ยอมเว้ยเราจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะยอมเราไปเองนะคะคือเราจะต้องห้ามใจอ่อนนะคะเราต้องสู้ให้ถึงที่สุดนะคะถ้าเราไม่สู้นะคะเราก็จะเป็นผู้แพ้นะคะเขาก็จะเอาเปรียบเราเป็นคนไทยนะคะเราอย่ายอมให้ใครเอาเปรียบรีสอร์ทที่เนี้ยนะคะตอนเนี้ยไม่ใช่คนไทยเป็นเจ้าของคนไทยให้ฝรั่งมาดูแลมาเป็นเจ้าของนะคะเหมือนซื้อกรรมสิทธิ์ฝรั่งไม่มีสิทธิ์เอาเปรียบเราบ้านเมืองเรามาหากินกับบ้านเมืองเราจะเอาเปรียบเราไม่ได้จนสุดท้ายสิ่งที่โรงแรมจะเชิญพี่อ้ําจะพี่อ้ําพอใจก็คือพี่อ้ําได้ไปนอนข้างบนนะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับช้างฟรีซึ่งปกติแล้วถ่ายรูปกับช้างราคา 1,500 ก็ได้ฟรีตรงเนี้ยคือสิ่งที่เราอยากมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือมาถ่ายรูปกับช้างเขาให้เราถ่ายรูปกับช้างได้เราก็โอเคนะคะก็คือยอมรับได้ก็เลยจบแบบดีขึ้นจากตอนแรกที่แบบร้องไห้ดราม่าหนักมากนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่อ้ําหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยนะคะไปแล้วนะคะ